บทที่36ตกลงผมจะเล่าโดยวิเคราะห์จากบริบทของสังคมอินเดียซึ่งเป็นสังคมที่ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งที่พระไตรปิฎกบันทึกไว้เช่นงานนักขัตฤกษ์บนภูเขาเมืองราชครึกที่ท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะไปชมสมัยที่ยังไม่ได้บวชปัจจุบันงานนี้ก็ยังมีอยู่แม้รูปแบบการแสดงจะเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมแต่เขาก็ยังจัดงานกันทุกปีเป็นเวลากว่า 2,000 ปีแล้วสิ่งที่ฝังใจคนอินเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวรรณะพวกคนวรรณะต่ำจะกลัวพวกวรรณะสูงโดยเฉพาะวรรณะพราหมณ์นั้นพวกวรรณะต่ำกลัวมากรองลงมาก็คือวรรณะกษัตริย์แต่ถ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าจัดวรรณะกษัตริย์ว่าสูงกว่าวรรณะพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ยังให้กษัตริย์เลี้ยงเพราะฉะนั้นคนสองวรรณะนี้ถือว่าวรรณะสูงทีนี้การที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบนั้นจะเป็นการถูกประชาทัณฑ์ไม่ได้เพราะพระเทวทัตเป็นเจ้าชายคืออยู่ในวรรณะกษัตริย์ซึ่งประชาชนไม่กล้าทำร้ายท่านอยู่แล้วนอกจากนี้พระเทวทัตยังเป็นนักบวชซึ่งตามธรรมเนียมของอินเดียไม่มีใครทำร้ายนักบวชไม่ว่าจะเป็นนักบวชของศาสนาใดก็ตามผมจึงเชื่อตามพระไตรปิฎกว่าที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบหมายถึงถูกแผ่นดินสูบจริงๆไม่ใช่การถูกประชาทัณฑ์เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือขณะนั้นท่านเทวทัตสำนึกผิดแล้วและท่านก็กำลังอาพาธหนักใครจะทำร้ายบรรพชิตผู้ซึ่งกำลังอาพาธหนักคนสมัยนั้นเขากลัวบาปการทำร้ายนักบวชที่กำลังอาพาธหนักถือว่าบาปมากไม่มีใครทำเช่นนั้นแน่นอนพระมหาทองยอดเล่าค่อนข้างยาวผมก็ไม่เชื่อครับว่าจะเป็นการถูกประชาทันเพราะพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมไว้ถึง2ข้อข้อที่4กับข้อที่5ซึ่งถือว่าบาปหนักมากหนักจนแผ่นดินก็รองรับไว้ไม่ไหวหลวงพ่อวัดดอนเมืองออกความเห็นส่วนหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงพูดว่าสำหรับผมเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติในชาตินี้เราจะเห็นแต่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอ่านชาดกก็จะเห็นว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังบำเพ็ญบารมีไม่แก่กล้าพระองค์ก็ทรงเคยทำร้ายพระเทวทัตเช่นกันเรื่องกรรมเป็นเรื่องของเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุผลก็จะปรากฏออกมาไม่ได้ในพระชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีชาติหนึ่งที่ทรงเป็นพ่อค้านำเรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองพระเทวทัตในชาตินั้นก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันพระเทวทัตผูกโกรธพระพุทธเจ้าที่ไปซื้อสินค้าที่ตนหมายตาไว้ถึงกับกอบเมล็ดทรายขึ้นมาเต็มกำมือแล้วประกาศว่าขอจองเวรกับพระพุทธเจ้าเท่าเม็ดทรายในกำมือตั้งแต่ชาตินั้นก็จองเวรกันมาทุกชาติในพระชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตก็เกิดเป็นชูชกมาชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงสิ้นภพสิ้นชาติแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์เป็นผู้สิ้นเวรแล้วไม่ว่ากับผู้ใดแต่พระเทวทัตยังต้องเกิดอีกจึงทำกรรมต่อแล้วก็เลยถูกลงโทษแต่กุศลที่ท่านถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเมื่อท่านพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอทิสระผมรู้สึกว่าท่านพระครูจะมีความรู้มากกว่าผมเสียอีก
นี่ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่ากำลังจะสอนหนังสือพระสังฆราชอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนพระมหาทองยอดชมอย่างจริงใจผมคงรู้ไม่มากไปกว่าที่ท่านมหารู้หรอกครับท่านมหาจบปริญญา9ซึ่งถือว่าสูงสุดของปริญญาธรรมส่วนผมไม่จบสักปริญญาเดียวเพราะฉะนั้นจะรู้มากกว่าท่านมหาไม่ได้ท่านพระครูพูดออกตัวเอาเป็นว่าในบรรดาพระสามรูปนี้ผมรู้น้อยที่สุดก็แล้วกันและตอนนี้ผมก็อยากฟังเรื่องธรณีสูบต่อหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเพราะอยากฟังต่อตกลงผมจะเล่าต่อเมื่อกี้นี้ผมยกเหตุผลมาแสดงแล้วว่าพระเทวทัตไม่ได้ถูกประชาทัณฑ์แน่นอนทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าสุปปุทธะซึ่งท่านไปนั่งขวางทางเสด็จพระราชดำเนินของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากพระองค์ไม่หลีกทางให้ตถาคตพระองค์จะต้องถูกธรณีสูบภายใน7วันพระเจ้าสุปปุทธะเชื่อจึงขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7ไม่ยอมลงมาแต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้มาถูกธรณีสูบจนได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นการถูกประชาทัณฑ์เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นลุงของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นบิดาของพระนางพิมพาด้วยทีนี้ก็มาถึงนันทมานพซึ่งถูกธรณีสูบหลังจากที่ข่มขืนพระอุบลวรรณาเถรีแล้วถ้าจะว่านันทมานพถูกประชาทันก็เป็นไปไม่ได้อีกใครจะมาประชาทันเพราะที่นั่นมีแต่พวกภิกษุณีอยู่ส่วนนางจินจมานวิกาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประชาทันเพราะธรรมเนียมอินเดียเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่ในวัดขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนางจินจมานวิกาบาปมากตรงที่นางเกือบจะทำลายพระพุทธศาสนาแบบถอนรากถอนโคนคนบาปนั้นแม้แผ่นดินก็รับไม่ไหวจึงต้องถูกลงโทษสมควรแก่กรรมที่ทำที่พูดมานี้ผมมาได้ประสบการณ์ที่นี่ถ้าไม่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิแห่งนี้ผมก็คงจะเชื่อเหมือนกับที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นเชื่อพระมหาทองยอดสรุปท่านมหาครับผมอยากทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนาลันทาเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกท่านพระครูเอ่ยขึ้นหลังจากที่เงียบกันไปครู่หนึ่งด้วยเกิดธรรมสังเวชมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดหลังพุทธกาลไม่นานนักแหล่งกำเนิดของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือวัดเล็กๆประมาณ6วัดที่รวมตัวกันเข้าโดยมีการสร้างกำแพงล้อมรอบรวมเป็นวัดเดียวกันก่อนแล้วกลายเป็นมหาวิหารต่อจากนั้นก็ขยายตัวขึ้นมาเป็นลำดับตามยุคตามสมัยการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ยังไม่มีใครทราบชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรจากหลักฐานทราบเพียงว่านาลันทามหาวิหารเกิดมีขึ้นก่อนปีพุทธศักราช600เมื่อพระราชามหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาทรงเห็นว่ามีพระมาเล่าเรียนกันอยู่มากก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระที่มาเล่าเรียนก็สะดวกสบายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันได้เต็มที่มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ขยายใหญ่โตจนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นและได้แผ่ไพศาลไปตามประเทศต่างๆก็มีพระสงฆ์จากอาณาจักรหรือดินแดนอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาเดินทางมาศึกษาที่นาลันทาตัวอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดถึงตอนใต้ของประเทศไทยคือทางนครศรีธรรมราชดินแดนเหล่านี้ล้วนในอาณาจักรศรีวิชัย
อันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากพระสงฆ์จากอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเห็นว่าฝ่ายทางจีนก็มีพระมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับท่านพระครูถามครับที่สำคัญคือหลวงจีนเหียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามพระถังกัมจั๋งก็เดินทางมาเรียนที่นี่ด้วยเรียนจบแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยนาลันทาพระถังซัมจั๋งเป็นที่เลื่องลืออยู่ในประวัติศาสตร์เพราะท่านได้นำความรู้ทางพระพุทธศาสนากลับไปประเทศจีนเท่ากับท่านได้ทำหน้าที่ของพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับพูดอีกอย่างก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามบ้างครับมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับทางตะวันตกซึ่งถือว่ามีมหาวิทยาลัยยุคแรกคือมหาวิทยาลัยโบรัญญาและมหาวิทยาลัยปารีสแล้วมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดก่อนมหาวิทยาลัยสองแห่งนี้จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกผมได้ทราบมาว่ามหาวิทยาลัยนาลันทามีหอสมุดแล้วก็มีหนังสือเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับท่านพระครูถามอีกครับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามหาวิทยาลัยนาลันทามีหอสมุดใหญ่ถึง3อาคารหลังหนึ่งชื่อว่ารัตนสาครสูง9ชั้นอีก2หลังชื่อลัทโธนาทีและรัตนรัญชกะซึ่งภายหลังก็ได้ถูกเผาโดยพวกมุสลิมเติร์กเมื่อปีพุทธศักราช1700และถือเป็นการสูญสิ้นไปจากอินเดียของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศศรีลังกาเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกเผาได้มีนักประวัติศาสตร์มุสลิมบันทึกไว้ว่าการเผาหอสมุดหลังหนึ่งกว่าจะหมดก็ไหม้อยู่เป็นเดือนแสดงว่าใหญ่โตมโหฬารมากนอกจากบันทึกเรื่องการเผามหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วยังบอกอีกว่าได้สังหารพวกศีรษะโล้นที่อาศัยอยู่ในที่นั้นทั้งหมดเรื่องนี้แสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้และความปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีการตั้งอยู่ก็ต้องมีการดับไปอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ท่านมหาพูดถึงนวนาลันทามหาวิหารหมายถึงมีการสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่หรือครับคนถามคือหลวงพ่อวัดดอนเมืองแต่ก็ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเป็นเพียงสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมคธมหาวิทยาลัยมคธสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อฉลอง25พุทธศตวรรษปัจจุบันมหาวิทยาลัยนาลันทาใหม่หรือว่านวนาลันทามหาวิหารเป็นสถานศึกษาที่มีทั้งพระและคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาแต่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคือมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาขณะที่มหาวิทยาลัยมคธมีการสอนทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรัชญาภารตะศึกษาเอเชียศึกษาและแม้แต่ไทยศึกษาก็ยังมีอาจารย์ที่สอนเก่งทั้งนั้นแล้วก็แปลกที่อาจารย์มุสลิมมาสอนพระพุทธศาสนาผมว่าเขารู้ศาสนาของเรามากกว่าที่พวกเรารู้เสียอีกชาวพุทธควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังจะได้ไม่อายมุสลิมเขาท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับท่านพระครูตอบและพูดอีกว่า
ที่วัดผมมีมุสลิมมาเข้ากรรมฐานด้วยเข้ามาในเดือนที่ถือศีลอดมาถึงก็ถามว่าวัดนี้สอนพุทโธหรือเปล่าผมก็ตอบว่าเปล่าสอนพองหนอยุบหนอกับขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเขาก็บอกงั้นก็ได้ถ้าสอนพุทโธไม่ได้ผมก็สั่งแม่ครัวให้ทำอาหารมุสลิมคือไม่มีหมูน้ำมันก็ไม่ให้ใช้น้ำมันหมูให้ใช้น้ำมันพืชแทนเขาก็ขอทานอาหารสองเวลาคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับหลังพระอาทิตย์ตกผมก็ให้ตามที่ขอท่านมหาเชื่อไหมครับเขาตั้งใจปฏิบัติมากดีกว่าชาวพุทธเสียอีกเขาไม่พูดไม่คุยกันเลยส่วนชาวพุทธคุยทั้งวันแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับเดี๋ยวจะมาว่าผมลำเอียงเข้าข้างมุสลิมผมไม่ได้เข้าข้างแต่พูดไปตามหลักฐานชาวพุทธที่ไม่คุยกันก็มีแต่ก็มีน้อยส่วนใหญ่จะคุยกันที่วัดผมเป็นนานาชาตินะครับท่านมหานานาชาตินานาศาสนาเพราะผมถือว่ามนุษย์ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดก็มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติต่อไปโลกจะเปิดกว้างมากขึ้นศาสนิกต่างศาสนากันจะเรียนรู้ศาสนาของกันและกันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าที่มหาวิทยาลัยมคธอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนากลับเป็นมุสลิมวิชาพระพุทธศาสนาหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือพุทธศาสตร์ศึกษากำลังเป็นที่นิยมเรียนของชาวโลกจึงมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนกันมากเพราะที่นี่เป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนาคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูรองลงมาก็ศาสนาซิกคริสต์อิสลามพุทธมีน้อยมากนอกจากจะมีน้อยแล้วคนที่นับถือพุทธก็ยังเป็นพวกวรรณะต่ำจึงไม่ได้รับการศึกษาถึงขนาดที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ต้องมาเรียนเพราะยึดเป็นอาชีพได้พระมหาทองยอดให้ข้อมูลก็เหมือนกับเมืองไทยที่ชาวคริสต์ต้องมาเรียนพุทธศาสนาผมหมายถึงชาวคริสต์ที่เป็นนักบวชและก็จะเป็นบาทหลวงเพราะเขามีหลักฐานว่าผู้ที่จะเป็นบาทหลวงจะต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแสงธรรมและในหลักสูตรก็ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาถึง8วิชาได้แก่วิชาพระวินัยปิฎกวิชาพระสุตตันตปิฎกวิชาพระอภิธรรมปิฎกวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทั่วไปวิชาพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาวิชาพุทธจริยศาสตร์และวิชาสมถวิปัสสนากรรมฐานโดยเขาจะว่าจ้างชาวพุทธที่มีวุฒิสูงมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีไปสอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองถือโอกาสเผยแผ่ความรู้ที่ได้มาหมาดๆจากการแสวงบุญในครั้งนี้ครับต่อไปคงไม่มีสงครามศาสนาเกิดขึ้นเพราะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่เรียกว่ารู้เขารู้เราโลกจะได้สงบเสียทีพระมหาทองยอดคาดการผมก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับท่านมหาแต่รู้สึกจะผิดหวังเพราะในอนาคตคนจะพากันทิ้งศาสนาไปหาศาสนาใหม่คือศาสนาวัตถุนิยมชาวโลกก็จะพากันหลงไหลได้ปลื้มกับวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายทั้งทางกายจนเป็นเหตุให้หลงลืมจิตใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญสูงสุดแต่จิตใจกลับตกต่ำเพราะว่าขาดการพัฒนาพูดสั้นๆก็คือมนุษย์ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาวัตถุแต่ว่าไม่มีเวลาพัฒนาจิตใจจริงอยู่ในอนาคตอาจจะไม่มีสงครามศาสนา
แต่ก็จะมีสงครามกิเลสตัณหาเกิดมาแทนซึ่งผมว่าร้ายแรงกว่าสงครามศาสนาเสียอีกการทำสงครามศาสนาสมัยโบราณเขาก็จะใช้มีดบ้างดาบบ้างหอกบ้างประหัตประหารกันต่อมาก็พัฒนาเป็นใช้ปืนใหญ่เช่นสงครามลีแพนโตซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพวกคริสเตียนกับพวกมุสลิมเติร์กที่ผมอ่านพบในหนังสือเอนไซโคลพีเดียแต่กระนั้นผู้คนก็ยังไม่บาดเจ็บล้มตายมากมายเท่ากับสงครามยุคปัจจุบันที่ใช้ระเบิดปรมาณูประหัตประหารกันทำให้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านเพราะอะไรเขาถึงทำสงครามเพราะกิเลสตัณหานั่นเองท่านพระครูพูดปลงแล้วกิเลสตัณหาของมนุษย์ก็มากมายเสียเหลือเกินมากถึงขนาดพระพุทธองค์ตรัสว่าดีนะที่กิเลสตัณหาเป็นนามธรรมหากแม้กิเลสตัณหาเป็นรูปธรรมแล้วล่ะก็จักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปคือจักรวาลที่ว่ากว้างแสนกว้างก็ยังไม่พอที่จะบรรจุกิเลสตัณหาพรหมโลกที่ว่าสูงหากกิเลสตัณหาเป็นรูปธรรมก็จะล้นสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกทำให้พวกพรหมโลกดูต่ำลงพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะแม่น้ำยังมีวันเต็มฝั่งแต่ว่ากิเลสตัณหาไม่มีวันเต็มท่านพูดแบบปรงๆเช่นกันนั่นสิครับพระองค์ก็ทรงยกพระเจ้ามันธาตุราชโอรสของพระเจ้าอุโบสถผู้เป็นบรรพบุรุษของสากยะวงศ์มาเป็นตัวอย่างพระองค์ตรัสว่าพระเจ้ามันธาตุราชทรงเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาอย่างไร้ขอบเขตคือไม่มีคำว่าพอแม้จะทรงมีรัตนะทั้งเจ็ดคือช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วจักแก้วและแก้วมณีทรงมีแสนยานุภาพมากพระองค์ก็ได้ทำสงครามขยายอาณาจักรออกไปจนจดมหาสมุทรทั้งสี่เรียกว่าเป็นผู้ครองโลกเลยทีเดียวแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระทัยทรงอยากมีแสนยานุภาพมากกว่านี้จึงมีรับสั่งถามเสนาบดีว่าที่ดีกว่านี้มีอีกไหมเสนาบดีกราบทูลว่าในเมืองมนุษย์ไม่มีอีกแล้วสูงกว่าเมืองมนุษย์ก็ต้องสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสิพยาค่ะพระเจ้ามันธาตุราชทรงหมุนจักแก้วแล้วพระองค์ก็ทรงขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอันเป็นแดนที่เท้ามหาราชทั้งสี่ปกครองเท้ามหาราชทั้งสี่เมื่อทรงทราบพระประสงค์ของพระเจ้ามันธาตุราชแล้วก็พร้อมใจกันยกสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาให้ปกครองพระเจ้ามันธาตุราชก็ดีพระทัยมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็เกิดเบื่อจึงมีรับสั่งถามเสนาบดีคนเดิมว่าดีกว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอีกไหมเสนาบดีกราบทูลมีพยัคฆะก็สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นไงพระเจ้ามันธาตุราชทรงหมุนจักรแก้วอีกครั้งก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีเท้าสักกะปกครองเท้าสักกะเมื่อได้ทรงสนทนากับพระเจ้ามันธาตุราชก็ทราบความต้องการของพระองค์ก็ทรงแบ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้ปกครองครึ่งหนึ่งพระเจ้ามันธาตุราชครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่นานก็เริ่มอยากจะได้มากกว่านี้คืออยากครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ผู้เดียวเมื่อต้องการเช่นนี้ก็ต้องกำจัดเท้าสักกะก็คิดจะฆ่าเท้าสักกะแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถฆ่าเทวดาได้เพราะเทวดาเขามีอายุทิพย์เมื่อไม่สามารถฆ่าเท้าสักกะได้พระองค์ก็กลัดกลุ้มพระทัยจนถึงกับประชวรแล้วก็ต้องสวรรคต
ทีนี้มนุษย์จะตายบนสวรรค์ไม่ได้พระองค์ก็เลยตกลงมาในโลกมนุษย์หลวงพ่อทราบไหมครับว่าพระองค์ตกลงมาที่ไหนท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองตกลงมาในสวนของพระองค์แล้วก็ในสภาพใกล้จะตายมหัดเล็กก็ไปพบเข้าก็ถามไทยเมื่อได้ความว่าเคยเป็นพระราชาครองดินแดนแห่งนี้ก็พาไปเฝ้าพระราชาซึ่งเป็นเชื้อสายของพระองค์แต่ไม่มีใครรู้จักเพราะเวลาในโลกมนุษย์กับในเวลาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แตกต่างกันกล่าวคือร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถ้าพระเจ้ามัณฑาตุราชไม่อยู่ในชั้นดาวดึงสองวันก็เท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่ครองเมืองขณะนั้นก็คงจะเป็นรุ่นเหลนของพระองค์หลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยเล่าต่อครับพระเจ้ามัณฑาตุราชก็เลยต้องสวรรคตพร้อมกับคล่ำครวญว่ายังไม่สมปรารถนาแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับถ้าพระองค์ได้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่นานก็คงเบื่อแล้วก็อยากจะครองชั้นยามาชั้นดุสิตไปเรื่อยๆนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถีคนที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำเขาจะตายแบบที่ยังไม่สมหวังแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกน่าสังเวชนะครับท่านพระครูพูดแบบปรงสังเวชท่านพระครูเมื่อกี้นี้เราได้คุยกันเรื่องปรมาณูนั้นท่านพระครูจะตอบผมได้ไหมว่า 1. ตัชรีมีกี่อนุแล้วก็กี่ปรมาณูอยู่ๆพระมหาทองยอดก็ตั้งคำถามมี36อนุและ 1,296 ปรมาณูครับท่านทราบได้อย่างไรก็เอา36คูณกับ36สิครับหรือถ้าท่านมหาอยากทราบว่า1รัฐาเรโนมีกี่ปรมาณูให้เอา36คูณ36แล้วก็คูณอีก36ก็จะได้46,656ปรมาณูโอ้โหหลวงพ่อเก่งจังสมัยเรียนท่านคงเก่งคำนวณมากใช่ไหมครับพระมหาทองยอดพูดอย่างชื่นชมเปล่าหรอกผมใช้เครื่องคิดเลขคูณออกมาแล้วก็จำตัวเลขไว้สมัยเรียนผมเกมากสอบตกทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาคำนวณหรือว่าไม่คำนวณสมภารวัดป่ามะม่วงตอบเสียงอ่อย